Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. เอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงเวลาทำคลิปอีกหนึ่งปัญหาโลกแตกที่คนพูดถึงกันเยอะแล้วก็คนเข้ามาถามในสตรีมเยอะมากคือใช้เป้าอะไรดีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีครอสแฮร์ที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้ามันมีทุกคนก็คงใช้เหมือนกันหมดแล้วถูกไหมแต่ทีเนี้ยจากประสบการณ์แล้วนะที่ดูแข่งมาหรือเคยแข่งมาคนส่วนมากเนี่ยจะใช้เป้ารูปบวกเราก็น่าจะเห็นได้ทั่วไปเนาะที่มันมีขีดบนขีดล่างซ้ายขวาทั่วไปกับเป้าจุดที่แบบมันเป็นจุดอยู่ตรงกลางจุดเล็กๆเล็กหรือไม่เล็กมันก็แล้วแต่คนบางคนก็เอาจุดใหญ่เลยซึ่งหลายๆคนมักจะถามว่าทำไมฉันถึงใช้ครอสแฮร์แบบนี้มันแปลกอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนและนี่ก็คือครอสแฮร์ที่ฉันใช้อยู่ในปัจจุบันบางคนก็จะงงว่าไอ้ครอสแฮร์แบบนี้มันเล็งยังไงมันดียังไงมีข้อดียังไงคนที่ฉันไปเล่นด้วยหลายๆคนก็บอกว่ามันคือเป้าเกรียนนะมันไม่ได้เกรียนขนาดนั้นนะบางคนน่ะคือใช้ครอสแฮร์แบบว่าดำมืดเลยเป็นสี่เหลี่ยมอันใหญ่ๆอันนั้นน่ะอาจจะเกรียนจริงแต่อันเนี้ยจุดแรกเลยอ่ะที่เกิดครอสแฮร์นี้ขึ้นมามันเกิดจากการที่ฉันเล่นลูกซองด้วยความที่เมื่อก่อนน่ะตอนที่เล่นแรกๆคือฉันไม่เล่นปืนกลเลยเล่นแต่ลูกซองกับสไนก็เลยแบบว่าเล่นปืนกลไม่ว่าจะใช้ครอสแฮร์อะไรมันก็ยิงไม่โดนถูกไหมคือพอยิงไม่โดนแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนเล่นลูกซองอ่ะมันยิงโดนก็เลยพยายามจะหาครอสแฮร์ที่แบบว่ามีความใกล้เคียงกับลูกซองฉันก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นมันควรจะมีจุดตรงกลางแล้วก็เป็นกลมๆแต่ทีเนี้ยฉันพยายามทำให้มันกลมมันไม่กลมพอมันไม่กลมปุ๊บก็สี่เหลี่ยมมาเลยละกันมันก็เลยออกมาเป็นสภาพประมาณนี้ทุกวันนี้ฉันก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ครอสแฮร์อะไรมันก็ยิงไม่ค่อยโดนอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาเข้าเรื่องราวของคลิปกันเลยดีกว่าในบรรดาผู้เล่นที่ไปแข่งชิงแชมป์พวกระดับแข่งขันถ้าใครได้ดูแข่งเนาะจะมีโปรเพลเยอร์หลายคนที่เรารู้จักที่ยิงแม่นๆโดยเฉพาะถ้าเป็นในโซนบ้านเราเลยในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ย PRX หรือว่าPepperX จะมีคนยิงแม่นๆอยู่2คนนั่นก็คือจริงกับ Forsaken เนาะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนครอสแฮร์ให้เหมือนกับโปรเพลเยอร์เนี่ยแล้วมันจะยิงแม่นเหมือนโปรเพลเยอร์หรือเปล่าวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้Only the one to be fouled. Oh, for Forsaken, no. But Jing's here. A double, the dismissed. Oh, my God. That's another foul. Wow. And Jing. การที่จะหาครอสแฮร์ของโปรเพลเยอร์นั้นไม่ยากแต่บอกก่อนนะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์เพราะบางทีโปรเพลเยอร์พวกนี้ชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฉันอาจจะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นขอยึดข้อมูลตามที่เห็นในนี้แล้วกันอย่างแรกคือครอสแฮร์มาโอเพ็กติกเน็ตเอาหมดเลยปิดจุดถ้าปิดจุดตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจเนาะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว1 2 1 2มันก็เป็นเหมือนเป้าบวกธรรมดาปะปิดก็คือข้อผิดพลาดการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เวลายิงแล้วมันบานออกเปิดข้อผิดพลาดการเคลื่อนไหวเนี่ยคือวิ่งแล้วเป้ามันจะบานแต่ถ้าเกิดว่ายิงต่อเนื่องเนี่ยเปิดแล้วเวลายิงแล้วมันจะบานแล้วก็ปิดเราไม่สนใจเราต้องการให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเสร็จแล้วนี่คือครอสแฮร์ของจริงหนึ่งในเทพสงครามของทีม PepperX ที่เขาว่ากันว่ายิงโคตรแม่นแต่ก่อนจะไปครอสแฮร์พอดีฉันเจอวิดีโอเซตติ้งและรู้สึกว่ามีบางอย่างน่าสนใจปกติแล้วเนี่ยฉันจะปรับแบบปิดหมดเลยเนาะปกติก็คนทั่วไปจะเล่น 1,900 ซึ่งฉันคงไม่ไปแก้ผ้าไปเป็น 1,200 เหมือนจริงอะเนาะแต่ว่าที่อยากปรับคือจริงเนี่ยมันเปิด Bloom กับเปิด Improve Priorityเหมือนจะเป็นเพิ่มความชัดเนาะปกติฉันจะเซตติ้งแบบปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันไม่รู้มันช่วยอะไรนะมันอาจจะทำให้ยิงแม่นขึ้นก็ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นไหนๆก็กรอบคอสแฮร์มาแล้วก็ลองสักหน่อยดีกว่าอ่ะมาลองยิงบอทดูแล้วกันซึ่งจากใจนะมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันจะเห็นตอนเล่นมาลองดูตอนยิงบอทกันอ่ะสองรอบโอเคเนื่องจากฉันไม่ค่อยได้ยิงบอทเนาะแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นบาโดเท่าไหร่เอาไป12แต่ว่าเพื่อความชัวร์เนี่ยมันต้องเอาค่าเฉลี่ยถ้าไม่มีครั้งที่2เราจะไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่ามาตรฐานเอาอีกสักทีแล้วกันอ่ะเฮ้ยมันมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไม่แน่ครั้งที่3อาจจะดีขึ้นอีกสักที
โอเคเราละมาตรฐานที่เข้าใจแล้วก็ช่างมันไปจริงๆอยากจะโม้นิดนึงคือปกติแล้วเนี่ยนะช่วงที่เล่นบ่อยๆอ่ะฉันจะยิงมาวอร์มเล่นๆเนี่ยมันก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณ18ถึง22มันจะไม่น่าเกลียดขนาด10เนี่ยแต่ว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแค่เราเปลี่ยนคอสแฮร์เนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเลยหรือเปล่าอ่ะดูนะอันนี้วอร์มเวลาเราเพิ่งเปลี่ยนครอสแฮร์มันก็จะต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงยี่สิบแน่นอนรอบ3รอบดูค่าเฉลี่ยกันภาพที่ดูฉันว่ามันน่าจะอยู่ที่คนยิงมากมันน่าจะอยู่ที่ครอสแฮร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลองในเกมดูแล้วกันว่ามันเห็นผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าการยิงบอทได้ไม่ถึง20ตัวเนี่ยพอเอาไปเล่นจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ฉันควรจะมีความมั่นใจมากขึ้นไหมโอเคมั่นใจขึ้นมากเลยนี่คือครอสแฮร์ของโปรเพลเยอร์นี่ไงที่ขึ้นชื่อว่าแม่นมากมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างอยู่นะไม่ชินเลยมันให้ความรู้สึกที่ไม่ชินเลยจะพูดว่าไงดีอ่ะมันไม่ชินตาNo you don't นี่ฉันตั้งใจมากเลยเนี่ยเพื่อจะดูผลลัพธ์ว่ามันออกมาเป็นยังไงBrimstone out. ปกติฉันไม่ค่อยสเปรย์แฟนดอลอยู่แล้วก็คือเล่นแฟนทอมบ่อยแต่ว่าอยากรู้Dominating.ฉันหยุดยิงทำไมวะเฮ้ยที่หนึ่งอ่ะเนี่ยที่หนึ่งได้ไงถ้าจะแย่ว่ะไม่น่าพูดเลยว่าท็อปแฟกไม่ไปแล้วเหลือ7 มันยืนรอไม่เอาแล้ววะไม่มาแล้วอ่ะมาแค่ช่วงแรกๆโอ้สุดยอดมากคอสแฮร์นี่ทำให้ฉันเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือบางทีมันอาจจะเป็นที่ปืนก็ได้ปะหรือว่าฉันต้องกลับไปเล่นแฟนทอมฉันเองว่าถ้าเกิดว่าต้องลองทุกคอสแฮร์ทุกปืนมันจะนานมากเลยนะคมไปอ่ะโอ้ยเปลี่ยนมากคมมากโอเคถือว่าได้ลองระดับหนึ่งก็จริงๆแล้วปกติฉันไม่เล่นแฟนดอลอยู่แล้วด้วยเนาะเวลามาเทียบอาจจะดูยากนิดนึงแต่ทีนี้เนาะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนเราลงไปเล่นในเกมแล้วสภาพมันออกมาเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้ลองแฟนดอลไปเยอะแล้วก็ด่านที่ไม่ชินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองแฟนทอมดูบ้างก็ได้มาฟูลแฟนทอมด่านแอสเซนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตรงกลางมันไกลยิงหัวแล้วมันจะไม่ตายแต่ไม่เป็นไรอันนี้แค่เทสเฉยโอเคยังไม่ได้ยิงเลย
Telemetry set. Found the spot. เดี๋ยวเจอใครฉันจะคิกค้างเลยแล้วกันเพราะว่าต้องเทสต้องเทสสเปรย์นั่นก็ไกลไปป่ะ successful dominating โอเคจริงๆแล้วในคลิปที่แล้วฉันอธิบายไปเรื่องปืนกับความแตกต่างระหว่างแฟนดอลกับแฟนทอมมันจริงๆแล้วสิ่งที่มันแตกต่างชัดๆเลยมันคือเรื่องของสไตล์การเล่นแล้วกันถ้าเป็นคนชอบสเปรย์ค้างเนี่ยมันจะต้องไปจบที่แฟนทอมอยู่แล้วช่วงนี้เท่าที่เห็นฉันเห็นนักแข่งใช้แฟนดอลกันเยอะแล้วก็เท่าที่ได้ลองมาด้วยตัวเองอ่ะถ้าเป็นแฟนดอลเนี่ยใช้ครอสแฮนด์เล็กเหมือนจะยิงแม่นกว่าไม่รู้นะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่เท่าที่ลองใช้ดูไอ้ครอสแฮนด์ที่อันใช้อ่ะไอ้1110ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดตรงกลางอ่ะถ้าไปเล่นกับแฟนดอลอ่ะยิงไม่โดนอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกคือเก็บสแตทเวลาเอาไปลงแรงเอาไปเล่นมันรู้เลยว่ามันยิงไม่ค่อยโดนแต่ถ้าเป็นแฟนทอมอ่ะมันรู้สึกว่าสเปรแล้วมันโดนถ้าถามแบบส่วนตัวก็ฉันว่าครอสแฮนด์มีผลแน่นอนแหละตราบใดที่มันจะมีผลน้อยละกันถ้าเราปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมันยาวขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะอย่างเช่นอันนี้มัน1 2 1 2ใช่ป่ะเราเป็น1 3 1 2เงี้ยอันเนี้ยมันอาจจะต่างไม่มากแต่มันต่างแหละแต่อาจจะต่างไม่มากถ้าเราปรับแค่1สุดท้ายแล้วมาสรุปเรื่องคอสแฮนด์ของจริงกันเลยดีกว่าจากใจเลยนะอันนี้มันอยู่ที่คนยิงแล้วคือถ้ายิงแม่นขนาดนั้นเนี่ยต่อให้เราใช้เซตติ้งใช้เซตอัพใช้ทุกอย่างเหมือนกับนักแข่งคนนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะยิงแม่นเท่าคนนั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่ความรู้สึกถ้าให้อธิบายเป็นความรู้สึกฉันคงตอบไม่ได้ว่าคอสแฮนด์อันไหนดีที่สุดอันนี้มันดีกว่าหรือเปล่าแต่สิ่งที่รู้สึกได้ก็คือถ้าเป็นยิงระยะไกลกับใช้แฟนดอลคอสแฮนด์นี้ดูเหมาะดูโอเคใช้แล้วมันก็รู้สึกว่ามันมองเห็นตัวศัตรูง่ายขึ้นนะถ้าให้ตอบเลยว่ามันยิงแม่นขึ้นไหมมันไม่ได้สามารถตอบได้ง่ายขนาดนั้นนะว่าแบบเฮ้ยใช้คอสแฮนด์นี้แล้วจะยิงแม่นขึ้นนะใช้แบบนี้แล้วยิงแย่ลงตอบไม่ได้แต่ใช้อันนี้แล้วสบายตาขึ้นเวลายิงไกลๆอะนะซึ่งถ้าเป็นใกล้ๆแล้วก็เอาแฟนทอมไปสเปรย์ฉันว่าจริงๆแล้วคอสแฮนด์อันใหญ่ๆมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนมันก็โอเคนะแต่ถ้ามันไกลๆเนี่ยอาจจะต้องให้มันเล็กนิดนึงโอเคสำหรับวันนี้ก็จริงๆก็มีประมาณเท่านี้มันเป็นปัญหาโลกแตกอะทุกคนคือปัญหาของการใช้คอสแฮนด์เนี่ยเป็นปัญหาที่มีคนถามมาตลอดเลยว่าใช้คอสแฮนด์อันไหนดีคอสแฮนด์แบบนั้นแบบนี้ดีไหมแบบคนนั้นคนนี้ดีไหมซึ่งไม่ต้องห่วงปัญหานี้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่แค่กับคนดูทุกคนน่ะโปรเพลเยอร์ก็มีปัญหานี้เหมือนกันมีโปรเพลเยอร์หลายคนที่ใช้คอสแฮร์และเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะแบบจบรายการนี้รายการต่อไปเปลี่ยนจบรายการนี้รายการต่อไปเปลี่ยนทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่คอสแฮร์ยอดนิยมนะมี2อันคือจุดกับบวกหลักๆจะมีอยู่ประมาณ2อย่างนี้โอเคสรุปก็มีประมาณเท่านี้เนาะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ก็ถ้าชอบซีรีส์นี้ยังไงเรื่องคอสแฮร์เดี๋ยวเอาของคนอื่นมาลองเพิ่มหรือถ้าใครอยากแบบรู้สึกว่าเฮ้ยลองในเดทแบบมันไม่เห็นอยากจะให้ลองในโหมดอื่นอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย